วันนี้วุฒิสภามีการประชุมกันนะครับมีการพิจารณาในยติแล้วก็รายงานการศึกษาของกรรมธิการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ส่งเรื่องมาให้กับสวครับได้พิจารณาคือสสของพักเก้าไกลกับพรคเพื่อไทยนี่เขาต้องการที่จะให้อขอความเห็นชอบจากสวด้วย่ะครับเพราะว่าสสสวต้องเห็นร่วมกันนะครับแล้วมีมติ แล้วก็ส่งให้คณะรัฐมนตรีนะครับไปดำเนินการให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะครับในราวเดือนพฤษภาคมนี้ถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยก็ให้ทำประชามติกับประชาชนถามประชาชนไปด้วยเลยว่าจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยให้มีการจัดตั้งสอสอรอขึ้นมาเขียนใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่าในที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้ ก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางวุฒิสภาก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับบางท่านก็บอกว่าเห็นด้วยกับที่สสเขาเสนอแก้มานะครับสวก็ไม่ควรที่จะไปขัดขวางเดี๋ยวไปขัดขวางก็หาว่าไปไม่ให้การสนับสนุนหรือจะทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่จะนําไปสู่ว่าสวเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับคุณสมชายแสวงการนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นอภิปรายนะครับ คุณสมชายนี่มองว่าถ้าไปทําประชามติในช่วงนี้มันไม่น่าจะทันอ่ะเพราะว่าการทําประชามติแก้รัฐธรรมนูญจะต้องทําอย่างน้อยสามครั้งครั้งที่หนึ่งก็คือการให้ประชาชนออกเสียงว่าจะเห็นชอบกับการยกร่างทั้งฉบับหรือไม่ถ้าประชาชนเห็นด้วยจะนําไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256อนุ8แก้แล้วจะต้องนําไปออกเสียงประชามติอีกครั้งหนึ่งและครั้งสุดท้ายก็คือการทําประชามติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สสรจัดทําแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณครั้งลับประมาณ3,500ล้านนะครับและการเลือกตั้ง2ครั้งคือการเลือกตั้งสสรกรรมธิการพบว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยยังไม่เคยมีสสรจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเลยดังนั้นการเลือกตั้งสสรตามยตินี้จึงเทียบกับการเลือกตั้งสสที่ต้องใช้งบประมาณ5,000ล้านและต้องใช้งบการเลือกตั้งสสอีก5,000ล้านดังนั้นการทํารัตนนูญฉบับ ทั้งฉบับจึงใช้เงินทั้งหมดประมาณ15,000ล้านบาทนะครับผลจากการทำประชามตินี้จะไม่ใช่เป็นเพียงการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เป็นการยกร่างใหม่ทั้งฉบับหรือเป็นการล้มรัฐธรรมนูญซึ่งสามารถจะร่างใหม่แบบไหนก็ได้จนกระทบกับการปกครองระบอบของประเทศครับที่คุณสมชายว่า สวบางส่วนที่เห็นว่าไม่ควรที่จะเสนอยติดังกล่าวไปให้คณะตรีและคัดค้านการตามประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะไม่เห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูนจะเกี่ยวข้องกับการทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าแต่อย่างไรและจะแก้ปัญหาที่จะสะสมมาอย่างยาวนานได้หรือไม่ที่ผ่านมามีแต่แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของตัวเองรวมทั้งต้องใช้งบป,ประมาณจำนวนมากที่สำคัญก็คือการไม่มั่นใจในสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนว่าจะมีความพร้อมและองค์ความรู้ มากเพียงพอที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่ดีหรือไม่นะครับอันนี้ก็อาจจะไปมองมองไปถึงขนาดว่าประชาชนไม่มีองค์ความรู้นะครับในขณะที่คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะครับพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับอาจจะเป็นการเริ่มต้นความขัดแย้งของประชาชนรอบใหม่ เพราะการขอประชามาติตนคิดว่าประชาชนบางส่วนอาจจะเห็นไปตามที่นักการเมืองได้ใส่ข้อมูลว่ารัฐมนูญเป็นฉบับประเด็จการและไม่เป็นประชาธิไปไตยซึ่งเอาอะไรมาวัดนี่สวกิติศักนะส่วนคุณเสรีสุวรรณพานนทน,นะครับกับคุณวันชัยสอนเสรินะสวนักกฎหมายทนายทั้งคู่นะครับอันนี้ก็ เห็นสอดคล้องต้องกันคือทั้งคู่เนี่ยเห็นสอดคล้องต้องกันว่าควรที่จะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับรับไปพิจรารณาว่าจะให้มีการทำประชามติรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับซึ่งถ้าส่งไปก็เป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้พิจรารณาซึ่งเขาอาจจะให้ทำหรือไม่ให้ทำก็ได้แต่ว่าถ้าว่าสวไม่ให้ทำเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ทำให้ตกเรื่องนี้ตกไปเนี่ย แน่นอนครับสวก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าขัดขวางนะครับแล้วก็จะเป็นเหยื่อในทางการเมืองว่าเห็นไหมเขาคือสสก็อาจจะพอ,พอตกไปปั๊บหนึ่งเขาก็จะต้องเอาเป็นประเด็นสวเป็นทาสเผด็จการไม่สนับสนุนไม่เป็นประชาธิปไตยก็จะเอาไปขยายผลและทําให้สวเขาเสียหายได้เพราะฉะนั้นสวเสรีกับสว,ววันชัยก็เลยบอกว่าควรที่จะให้ผ่านนะครับให้ผ่านส่งให้คณะรัฐมนตรีส่วนคณะรัฐมนตรี จะว่าอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องอำนาจของฝ่ายบริหารน,นะครับแต่ว่าในที่สุดพอลงมติกันครับคุณผู้ชมครับนะก็อย่างป้ายที่คุณผู้ชมเห็นขึ้นมาสักครู่นี้ครับมติของที่ประชุมเนี่ยเห็นด้วยแค่เพียง12คนเท่านั้นแหละครับ12คนนะฮะแต่คนที่เห็นด้วย12คนที่ลุกขึ้นมาพิรายพูดจาเสียงดังฉัดฉานนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนี่157คนนะครับ งดออกเสียง13และไม่ลงคะแนนอีกหนึ่งก็ถือว่าที่ประชุมสวมไม่เห็นด้วยกับยติด,ดังกล่าวของสสและก็จะแจ้งให้ประธานสภาได้ทราบต่อไปครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เรื่องของความพยายามของสสทางซีกฝ่ายค้านที่จะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาทั้งฉบับซึ่งยังเป็นความเห็นต่างซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญจะแก้หรือจะเขียนใหม่ ต้องเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองสภาทั้งสอสอและสอวอ